สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เชียงดาวนะครับแล้วก็เรากำลังแพลนจะไปเชียงใหม่นะครับไปละลาไปทำธุระไปทำหลายอย่างนะแล้วก็จะเทสรถนะที่โน่นนะครับเราจะไป4วันแล้วนะครับถ้าดูของนะดูเหมือนกับว่าเราจะไป4อาทิตย์ไม่ใช่4วันนะครับ แล้วก็ All Good Cut มันไม่ใช่เป็นรถใหญ่นะครับไม่ใช่เหมือน BYD Auto 3หรือว่า MG ZEV มันไม่มีฟรังก์นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเราต้องเอาของไว้ข้างหน้านะครับเนี่ยอันนี้เป็นกระเป๋าผัวนะครับอันเล็กกระเป๋าเมียใหญ่สุดแต่ว่าในนี้นะคงจะเกินครึ่งอันนี้นะครับเป็นของลูกนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ครับอิซาเบลก็นั่งอยู่นี่เจ๊เอ๋แล้วก็อันนี้ก็เป็นไซเบ็กส์cloud set car seat นะครับมีของเอ้ยอันนี้มีมดเข้ามานี่นี่อันนี้เบิร์ดเอามดไปมันออกมามีที่อาบน้ำอะไรนะครับอ่างอาบน้ำอะไรของเบบีนะครับข้างหลังนี่ก็มีของลูกเท่านั้นเลยครับตอนนี้มันกลายเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นที่นั่งของลูกตอนเราจะป้อนข้าวนะครับอันนี้มีที่ปั๊มนมมาแล้วนะครับมีรถเข็น Cybex E Premium นะครับเป็นไฟฟ้านะครับมีของส่วนตัวสำหรับผู้ใหญ่นิดหน่อยมีคอมมีอะไรนิดหน่อยนี่ครับนอกจากนั้นนี่เป็นของเบบี้มาเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่นะอันนี้แอมลืมอย่างนึงนะจะไปเข้าไปในบ้านไปหาของเนี่ยแล้วก็อย่างนี้นะครับเอ้ยแฮนี่บอกเฮ้ยมันปิดไม่ได้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมยังปิดได้แล้วนะมันเกือบแล้วนะครับมันจะต้องเป๊ะเลยนะครับเราจะต้องไม่ซื้อของเยอะนะเดี๋ยวเราต้องช่วยดันปิดแล้วโอ้Wi-Fi เมียเรียบร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้ผมได้ชาร์จรถถึง 100% นะได้ชาร์จที่โซลาร์เซลล์นะครับเรามีโซลาร์เซลล์ที่บ้านนะครับแล้วก็ตอนแรกมันเป็น 100% แล้วก็เนี่ยตอนรถชาร์จถึง 100% นะครับมันจะเป็น True State Charge มันเป็น 99% นะครับแล้วก็อ๋อลูกเราจะเดือดแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเทสดูว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนแล้วอันนี้มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าตอนแบตเตอรี่อยู่ที่ 90% มันก็ยังบอกว่าเป็น50กิโลวัตต์เอามันจะต้องเป็น55ได้มั้งโอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปเชียงใหม่นะครับแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราไปเที่ยวไปธุระที่เชียงใหม่นะครับแล้วเราไม่มีที่ชาร์จที่โรงแรมนะเราจะไปโรงแรมคุ้มภูคำมันจะเป็นไรมั้ยแล้วมันจะลำบากเรามั้ยตอนนี้รถมันกลับว่าเราวิ่งได้499กิโลเมตรอาจจะเป็นสัก400มั้งโอเคป่ะไปแอลป่ะแอมพร้อมยังเมียพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่รักวันนี้เราออกสายแล้วนะครับ4โมงครึ่งแล้วนะครับไม่รู้มันมีรถเยอะไหมเพราะว่าช่วงนี้นะมันเป็นก่อนปีใหม่นะก็จะมีรถเยอะหน่อยแต่ว่าเราก็รีบไปตอนนี้ก่อนมันวันนี้วันที่26มั้งก็ก่อนมันมีคนเยอะไปนะครับเรามาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับเราจะไปกินที่ร้านอาหารโบ๊ทนะครับแล้วก็เนี่ยจะดูนะข้อมูลนะเอ้ยมันหายไปไหนอ่ะฮะนี่เราต้องกดโอเคนะเราขับไป69กิโลเมตรนะครับจากเชียงดาวแต่ว่าใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่ง Welcome to Thailand แล้วก็ความเร็วเฉลี่ยเป็น48กิโลเมตรส่วนใหญ่นี่รถติดนั่นน่ะเราไม่ได้นั่นน่ะไงแล้วก็เราเหลือ 85% แล้วนะครับเนี่ยเราใช้142วัตต์ออกต่อกิโลเมตรแค่นั้นนะโอเคแต่ตอนนี้แอมอยู่ข้างหลังกำลังเอานมให้ลูกแล้วก็ทุกทีนั้นเราก็จะใช้ rocking mode ของ Cybex นะครับมันก็จะโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนะสะดวกมากเลยตอนเรากินข้าวนะครับแล้วเราก็เอาที่กันยุงมากันไว้นะเราไม่เห็นลูกแต่ว่าลูกเราไม่เห็นลูกแต่ว่าลูกคงจะเห็นเรานะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรหมูค่ะพริกแกงมะนาวอ่อนโอเคต้มจืดน้ำส้มที่นี่ลำดีข้าวชาเขียวกับเค้กที่น้ำปลาอิซาเบลไม่อยากอยู่ในรถเข็นแล้วเราต้องเอาออกแล้วก็นี่อิซาเบลชอบกำจะกินไงน้องจะกินชาเขียวนี่อื้อชอบกำเล่นเนี่ยมันเย็นนะลูกมันเย็นนะนี่นี่น่ารักขนาดเลยอื้อน่ารักขนาดเลยนะนี่เค้กอื้อเค้กอันนี้ไม่เนี่ยอันนี้ไม่สนใจนะเนี่ยถือว่าโอ้เราสนใจโอ้ต้องระวังนะเดี๋ยวปุ๊ดตกเลยเนี่ยแอมบอกว่า
อยากจะให้อิซาเบลตัวเล็กอย่างนี้ตลอดไปนะฮะกันแน่หนูเรามาถึงโรงแรมนะครับเราก็พักที่คุ้มปู่ขำนะครับเราเคยพักนี่หลายครั้งแล้วนะก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นโรงแรมประจำของเรานะครับแล้วก็เราก็เอาโอรากุดคัทมาจอดที่นี่นะครับช่วงนี้นะช่วงใกล้ปีใหม่นะมันมีคนมาเยอะนะเดี๋ยวเขาจะมีรถเมย์มา2คันนะคืนนี้นะครับก็เต็มๆ แต่ว่าเราก็มีที่จอดที่นี่นะครับแล้วก็เนี่ยจะให้ดูนะว่าเราเอาของมาเยอะแค่ไหนอันนี้ก็เป็น Cybex E-Premium นะครับแล้วก็มีกระเป๋าหลายใบเลยนะครับก็ประมาณ 60-70% ของเนี่ยเป็นของลูกนะแล้วก็ใส่ในแมวได้แล้วนะครับโอเคป่ะไปเช็คอินเราต้องดูห้องนะครับโอเคอันนี้เนี่ยเป็นโรงแรม5ดาวนะครับแต่ว่ามันสไตล์เก่ามันเป็นสไตล์ล้านนานะครับแล้วก็สภาพมันก็เริ่มเก่านะครับเฮ้ย4ดาวแล้วก็ห้องธรรมดาอิซาเบลชอบทำเสียงนั่นแหละแล้วก็ห้องธรรมดาไม่ว่างนะครับแล้วเราก็โอเคเราก็จองยูนิวสวีทนะครับ60ตารางเมตรนะคืนละ 2,400 ก็ไม่ค่อยแพงนะครับเพราะช่วงนี้อ่ะคนมันพักเยอะมากก็แล้วเราก็เดินทางมากับลูกแล้วบอกผมว่ามันสบายนี่เรามีที่เยอะนะครับจะดูนะว่าที่นี่นะครับมันเป็นยังไงอ่ะ Union Suite 60ตารางเมตรเนี่ยเตียงนี่โคตรใหญ่เลยนั่งๆต้องดูนะถ้าเทียบกับเตียงนะครับโอ้โหสบายมากเลยอ่ะเราชอบเตียงใหญ่ๆอย่างนี้นะครับจะได้นอนกับลูกเพราะว่าลูกชอบเบียดชอบเบียดแม่ไปนอนติดกับแม่พ่อมันจะได้มีที่นอนเนี่ยนะสบายดีพ่อจะได้ไม่ต้องนอนพื้นไม่ต้องนอนโซฟาคืนนี้โอ้มีโซฟาที่นี่นะครับนี่มีทีวีนะครับแล้วก็มีโซฟาที่นี่อีกมีโต๊ะกินข้าวแล้วนะครับมีตู้เย็นมีการต้มน้ำนะครับแล้วก็นี่ก็มีโต๊ะแต่งหน้าสำหรับเมียนะแล้วก็มีก็เรียกอะไรนะเนี่ยชุดจับแล้วก็slipper โอเคเดี๋ยวslipper นี่เราต้องล็อกไปด้วยนะล็อกไปด้วยไม่เขาให้ฟรีนะครับต้องเอาไปอะไรที่มันมีฟรีนั่นโรงแรมเราต้องไปด้วยเนี่ยไม่มีที่กว้างเดียวผมชอบอย่างนี้นะเอาcybex มาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ในครัวนักแห่โอ้ผมก็ให้ทิปให้นะให้ bellboy ให้ตั้ง40บาทไม่รู้พอไหมเราคงจะให้เท่าไหร่นะครับถ้ามันเป็น4ดาวอะ40บาทโอเคไหมครับผมไม่แน่ใจนะ100บาทมันอาจจะเยอะไปใช่ไหมห้องน้ำก็มีอย่างนี้นะมีชาวเวอร์นะครับมีที่อ่างที่อ่างน้ำนะครับแล้วก็เมื่อก่อนนะอันนี้มันจะเป็นกระจกนะครับแต่ว่าเขาได้เปลี่ยนแบบทาให้มันเป็นสีขาวนะเพราะว่าผมจำได้นะเมื่อก่อนนะตอนผมพักที่คุ้มปุคำอ่ะผมก็จะนอนที่เตียงแล้วก็ดูแอมอาบน้ำได้โอเคแต่ว่าวันนี้ก็จบที่นี่นะครับแล้วเราจะชิลเราต้องหรือว่าเราอาจจะได้ชิลนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องอาบน้ำลูกแล้วก็ต้องไม่รู้อะต้องทำอะไรกับเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรนั่นแหละแล้วก็พรุ่งนี้เราต้องไปทำธุระนะเราต้องไปสารกลางจะไปทำพาสปอร์ตให้อิซาเบลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องเตรียมที่เหลือแล้วก็ผมก็ต้องทำว่าคราวหน้านะครับผมก็จะทำพาสปอร์ตไทยเหมือนกันนะครับต้องได้บัตรประชาชนอะไรก่อนก็ดีจะได้กลับมานี่นานได้นะครับวันนี้นี่ก็จบนะครับโอเค good night good morning ตอนนี้บ่ายโมงนะครับแล้วก็ผมก็นึกออกนะว่าเพิ่งจะนึกออกนะว่าบ่ายโมงเขาเขียนป้ายนะว่าบ่ายโมงนะเขาจะตัดไฟที่โรงแรมนะครับเพราะว่าเขาจะอัปเกรดไฟฟ้าอะไรที่โรงแรมแล้วก็ผมก็นึกว่าเอ้ยเราจะลงไปยังไงไม่มีลิฟต์ก็ต้องให้เบลบอยช่วยขนรถเข็นแดงลงบันไดแล้วก็ช่วยกันแบกลูกก็อยู่นี่ในสลิงนี่ร้อนแล้วเนี่ยในนี้ก็ไม่มีแอร์โอ้เดี๋ยวเราไปธุระอ่ะเรียบร้อยหรือว่าเราก็อุ้มลูกไปอย่างงี้มั้งแล้วก็ใส่ในคอซิตร้อนอ่ะต้องออกกำลังกายจะได้กินข้าวได้วันนี้เราจะไปโซลาเราจะไปโซลาหรือไปที่ไหนนะโซลาหรือว่าไปหรือว่าไปเซ็นทรัลเฟสติวัลอันนี้เราอยู่ในรถนะก็ในนี้นี่ร้อนมากเมื่อกี้เราต้องเปิดทิ้งไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีโอกาสแล้วไม่มีอับแล้วก็แล้วไม่มีโอกาสพรีฮีทอะไรนะครับร้อนมากเลยเนี่ยข้างนอก32องศาแล้วก็ปัญหานะคือแมวนะครับมันจะมี
มันมีช่องแอร์หรือว่าเขาเรียกแอร์เวนท์ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับข้างหลังไม่มีเลยครับตอนนี้ข้างหลังนี่ก็ร้อนมากเลยเนี่ยเราพยายามจะปรับแอร์ให้มันพุ่งไปข้างหลังแต่ว่าเนี่ยๆๆลูกคงจะร้อนได้มั้งเนี่ยโอ้เมียก็ร้อนเนี่ยนะโอ้คันนี้เนี่ยแล้วก็คันนี้มันไม่มีฟิล์มนะครับก็กลายเป็นร้อนมากเลยนะเนี่ยถ้ามันเปิดแอร์ก่อนก็ดีจะได้ช่วยหน่อยแต่นี่ก็กลายเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าคันนี้มันเหมาะสำหรับเมืองไทยไหมแล้วก็ถ้ามีคนอยู่ข้างหลังลูกอยู่ข้างหลังเนี่ยนะนี่เราก็มาถึงที่สารกลางนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะเลือกที่จอดรถในลมนะครับแต่ว่าคันนี้นะมันไม่มีฟีเจอร์ที่เปิดแอร์ทิ้งไว้โอเคนอกจากว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของแล้วคุณมีแอปนะครับคุณก็คงจะเข้าไปในแอปได้ผมไม่เคยเห็นแอปของโอเล็กแต่ว่าก็คงจะมีแอปที่จะเปิดแอร์แล้วนะครับแต่ว่าเรายืมรถนะเราก็ออโต้สามนะครับมันมีฟีเจอร์เรากดที่กุญแจแล้วนะครับแล้วมันจะเปิดแอร์ได้ครึ่งชั่วโมงนะครับมันก็ยังช่วยหน่อยนะครับอันนี้ก็เราได้เตรียมตัวนะเตรียมเอาไซแบ็กซ์ออกมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นซีทแพ็คแล้วก็เพราะว่าลูกคงจะต้องอยู่ในนี้สักพักหนึ่งใช่ไหมแล้วตอนนี้น้องหมีก็กำลังหลับเนี่ยน่าฮักขนาดนี้หลับสบายดีเนี่ยเนี่ยเห็นขนตาไหมขนตาออกมาขนตาธรรมชาตินะครับเราต้องอุ้มออกมาใครจะอุ้มออกมาเดี๋ยวต้องอุ้มออกมานะอ่ะเสียเที่ยวมาที่นี่เขาย้ายไปอีกโลเคชั่นนึงอยู่3กิโลเมตรจากนี่ต้องกลับไปทางนี้อ่ะโอเครถติดเลยช่วงนี้อ่ะโอเคตึกนี้นะแอมไปตรงแล้วแล้วก็เราก็จะจอดที่ลมนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามเปิดแอร์นานสุดนะตอนเรากำลังเตรียมของอะไรลูกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ล็อกอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ทุกครั้งตอนเราจะเข้าไปในรถนะเราก็มันก็ต้องยุ่งยากหน่อยกับคันนี้เพราะว่าท้ายหลังมันเล็กนะครับตอนนี้เรามี 79% นะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าจากเชียงดาวมาเชียงใหม่นี่เราใช้ 15% เมื่อวานเรามี 85% นะครับตอนแรกผมกะว่าจะไปโซลาวแต่ว่าเราเปลี่ยนใจว่าเราจะไปเซ็นทรัลเฟสติวัลแทนนะครับก็เนี่ยตอนนี้เราอยู่นี่นะแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแอมกำลังเอานมให้ลูกอยู่ข้างหลังเนี่ยนะเนี่ยเราเจอเพื่อนแมวนะสีฟ้างามดีอ๋อรถติดโอ้แต่ว่าผมว่าช่วงล่างของโอรากุดคัทมันดีนะสบายดีวีลเบสมันยาวหน่อยแล้วก็ถนนที่บางไทยมันก็ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าขับคันนี้นี่สบายสบายดีจนรถติด เรามาถึงเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับแต่ว่าตอนนี้มันชื่อเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเซ็นทรัลเฟสติวัลนั่นแหละครับก็เรียกเซ็นทรัลเฟสติวัลไม่ใช่หรอครับไม่ได้มาเนี่ยนานแล้วคราวนี้รู้สึกว่าไปขับรถเยอะแล้วก็ไปแล้วก็อยู่เชียงดาวนานนะครับเราจะไปร้านอาหารซูชิเฮ้ยแอมไปไหนแล้วเนี่ยมีไหนนั่นๆอยู่โน่นอยู่โน่นแล้วก็ผมสังเกตอย่างนะคือที่เมืองไทยนะครับไม่เคยมีคนใช้รถเข็นเด็กนะโดยเฉพาะรถเข็นเด็กที่มันใหญ่ก็จะใช้รถเข็นเด็กที่มันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ที่นอร์เวย์นะผมจะเห็นทุกที่แล้วนะมันจะมีรถเข็นอย่างนี้หรือว่าใหญ่กว่านี้นะครับนั่นน่ะนั่นนี่เป็นไฟฟ้ารถดีไซเบ็กซ์เนี่ยมันเป็นไซเบ็กซ์อีพรีมพลาตินัมดูแบรนด์นี้แล้วก็นี่อิซาเบลเดี๋ยวเอกับเลนเอไม่งอแงแล้วได้กินนมแล้วก็สบายดีวันนี้เรากินร้านอาหารที่ฟูมีนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นโซบะเย็นนะครับมีวากิวมีปลาไหลมีแซลมอนอะไรโอ้อันนี้น่ากินนะเนี่ยเราคราวนี้เรากินอาหารพรีเมียมนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นครันชี่โรลนะครับกุ้งแล้วก็มีสไปซี่แซลมอนนะ
โอ้โหอ่ะลองกินดูบักคิวให้ตัวเองจิ้มน้ำจิ้มไหมนิดหน่อยนิดหน่อยHere it goes, back you. Wow. Juicy, smoky, tender. อาหารนั่นในลำดีนะ 2,450 บาทกิน2คนอร่อยมันไม่ได้เราไม่ได้อิ่มกัดนะครับแต่ว่ามันสดมันข้าวก็นุ่มดี juicy โอ้โหนั่นแล้วก็ที่เมืองไทยนี่ผมก็ชอบเพราะว่ามันมีของกินเยอะมากแล้วนะครับถ้าผมย้ายมาอยู่เมืองไทยนี่ถาวรนี่ตุยแน่อิสเปนง่วงแล้วเนี่ยเด็กน้อยจะต้องหลับนี่แค่นี่เนี่ยอิสเปนนี่8กิโลกว่าแล้วนะโอ้แล้วต้องเปลี่ยนกันบ้างแอมได้อุ้มได้อิสเบลได้อยู่ในท้องแอม9เดือนตอนนี้ผมก็ต้องอุ้มลูก9เดือน จะได้ลดน้ำหนักหน่อยตอนนี้2ทุ่มกว่านะครับเราได้อยู่เซ็นเตอร์เฟสติวัลทั้งวันแล้วนะช้อปปิ้งนะได้ซื้อกับข้าวเลยนี่จะกลับไปโรงแรมแล้วนะว่าจะแวะไปไหนไหมโอเคปิ๊กบ้านปิ๊กบ้านแล้ว Google มันก็แนะนำไปซูเปอร์ไฮเวย์แล้วก็ไปเลี้ยวที่สี่แยกเมย่าแต่ว่าใครที่อยู่เชียงใหม่ก็รู้นะว่าสี่แยกเมย่านี่มันรถติดเยอะเราต้องไปทางข้างหลังนี้ซอยอะไรนี่หน่อยนะแล้วก็ปกตินะถ้าเราขับรถนะผมก็จะขับข้างหน้าแล้วก็แอมก็นั่งข้างหลังกับลูกถ้าลูกต้องการอะไรหรือว่าถ้าลูกงอแงนั่นแหละแต่ว่าข้างหลังเนี่ยนะมันไม่มีไฟในรถนะครับแล้วก็ไม่มีแอร์ข้างหลังแปลว่ารถแมวนี่มันไม่เหมาะสำหรับคนนั่งข้างหลังมั้งประมาณนั้นน่ะลูกทำไงตอนนี้เห็นลูกไหมหรือว่ามืดไปเงียบง่วงแล้วมั้งเรามาถึงโรงแรมแล้วครับแล้วก็ปัญหานะครับคือวันนี้นะเราไม่มีที่จอดรถหน้ารีเซพชันนะครับเราต้องจอดใต้ดินนะครับแล้วก็รถก็จอดที่นี่นะแต่ว่าเนี่ยบันไดขึ้น reception นะครับโอเคมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมเรามีรถเข็นเด็กมาด้วยนะครับแล้วก็ลิฟท์ที่นี่นี่ก็รุตั้งหลายปีแล้วไม่เวิร์คเขาเอาเก้าอี้มากั้นไว้ไม่ให้ใครใช้ก็แอมกับลูกก็ขึ้นไปทางนี้นะครับแล้วก็ผมก็มีรถเข็นเด็กเราซื้ออาหารซื้อครัวซื้ออย่างเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยเนี่ยก็มีทางเดียวเราต้องเข็นขึ้นไปนะครับแต่ว่าอันนี้มันดีอย่างนึงนะคือมันเป็น e premium นะครับเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ตอนเราจะขึ้นดอยอ่ะถึงแม้ว่ารถเข็นนี่มันต้องคงจะเป็น15กิโลแล้วมันมีของเยอะนะแล้วก็แทบจะไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับมอเตอร์มันจะช่วยเราดันขึ้นเนี่ยนะโหสบายมากแล้วเนี่ยผมชอบมากนะครับ Cybex e premium สุดยอดเลยนะโอเคมาถึงรีเซพชันแล้วเนี่ยหรือว่าหน้าโรงแรมนะครับคราวหน้านี้เราต้องเอาครัวอย่างออกหน้าโรงแรมก่อนแล้วก็ค่อยจอดลงรถในใต้ดินนะครับเนี่ยจะดูนะขึ้นไปนี่เลยโอ้ยเดี๋ยวมันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะเดี๋ยวต้องเทสดูนะถ้าเราส่งอันนี้ลงไปนะครับมันจะเบรกเองนะเดี๋ยวลองเทสดูนะเนี่ยเลิศก่อนเนี่ยโคตรเลิศเลยนะฮะถ้าคุณซุ่มซ่ามน่าจะใช้ e-premium เตียงนี่นะใหญ่มากนะครับผมคิดว่ามันเป็น120ซมคูณ2นะครับประมาณคงจะอย่างนั้นนะ2เมตร40นะครับคูณ2เมตรนะครับเราก็ทำที่เล่นนะครับนี่อิสเบลจะต้องเล่นจะต้องคานทุกวันนะครับจะต้องออกกำลังกายจะได้เดี๋ยวจะได้วิ่งได้นะครับ นี่อิสเบลฮันนั่นเมื่อกี้งองแงอ่ะไม่ได้เล่นทั้งวันเนี่ยต้องเล่นแน่เล่นกับป้อมันนั่นอ่ะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งดูแลตลอดนะครับตอนเล่นในนี้นะครับไม่ปล่อยให้อยู่คนเดียวนะครับ
เดี๋ยวเมื่อวานเราซื้อเค้กนี่มา2ชิ้นนะครับจาก Both Bakery แล้วก็แล้วเมื่อคืนผมคิดว่าผมไม่ได้กินนะผมก็ถามแอมว่าแอมได้กินชิ้นหนึ่งไหมแอมไม่ได้กินแล้วก็มันแล้ววันนี้เขาก็ได้จัดห้องอ่ะแล้วผมก็หาทั่วห้องมันไม่มีนะมันไม่มีนะเนี่ยฮะแสดงว่าพนักงานลักกินเค้กชิ้นหนึ่งอีมันหายไปไหนอ่ะฮะหรือว่าเมื่อคืนผมง่วงมากแล้วก็ตื่นแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็กิน sleepwalking แล้วก็กินนมนมนมแล้วก็หลับไปแล้วก็เย็นนี้เราก็กินง่ายๆนะอันนี้เป็นหมูทอดนะหมูทอดแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็มีน้ำจิ้มแล้วก็เป็นอันนี้เป็นน้ำอะไรนะทับทิมน้ำทับทิมสดนะแล้วก็น้ำส้มนะครับแล้วแอมก็กินสเต๊กยำหมูทอดนับต่อกินกับน้ำจิ้มนะน่าจะแซ่บดีนะ